สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมพูดว่าฝรั่งเศสและนักวิชาการไทยมีส่วนที่ทำให้เขมรเป็นเหมือนทุกวันนี้ครั้งนั้นสรุปสั้นๆมาสิบข้อก็ดีเหมือนกันครับผู้ที่มาใหม่ได้รับฟังจะเข้าใจอย่างรวดเร็วไม่ต้องอธิบายมากข้อมูลโดยละเอียดทุกคลิปมีอยู่ในช่องนี้แล้วทั้งหมดวันนี้จะมาเล่าต่ออีกสิข้อเป็นข้อที่21-30ถึงมีดังต่อไปน,นี้ครับ21 ขมนทำตัวเหมือนคนหลงโลกแทนที่ที่ฝรั่งเศสรสร้างขึ้นมาในยุคล่าอาณานิคมก็แยกไม่ออกจึงจิตนาการอยู่กับอดีตที่ไม่มีอยู่จริงเหมือนคนฝันลมๆแล้แงๆประเทศที่เคยยิ่งใหญ่ทำไมปัจจุบันจึงมีขอทานมากมายอพยพเข้ามาขอทานในไทยได้เงินเดือนละหลายมือรวมทั้งพระขมิที่เข้ามาหลอกลวงคนไทยด้วยเช้าออกบิณฑบาตเย็นตั้งวงกินเล้าย2 2 เขมรชอบอ้างว่าประเพณีต่างๆของไทยมาจากกำแพงปรา,าสาทในเขมรเพราะมีการแกะสลักไว้โดยไม่เคยทราบเลยว่าปรา,าสาทนครวัดและนครธมกษัตริย์ผู้สร้างอยู่ที่ประโคนชัยบุรีรัมและพิมายโคราชประเพณีแซนโดนตาเกิดขึ้นที่อีสานใต้ในเขมรไม่มีขบวนแห่มีเพียงถือปิ่นโตไปวัดเรียกพระชุมบินการสร้างปราสาทเริ่มจากด้านบนคือที่อีสานขยายลงไปด้านล่าง ไม่ได้สร้างนครวัดก่อนจึงมาสร้างปราสาทด้านบน23ชื่อสถานที่ต่างๆสมัยก่อนเป็นภาษากุยเขมรก็มาเปลี่ยนความหมายไปหมดเช่นปราสาทป่าต้นตะเคียนชื่อโชกระกีโฉบก,กีก็มาเรียกชื่อใหม่ว่ากอแกเปลี่ยนจากป่าต้นตะเคียนมาเป็นปราสาทเกียรติยศหมู่บ้านก่อนเข้าเสียงเรียบหรือเสียงรากชื่อปริดาเดิมหมายถึงแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ความหมายปัจจุบันหมายถึงเอาพระมาใส่หมู่บ้านนี้เรียกว่าภูมิมีต้นตโนดคือต้นตาลเยอะคําว่าตโนดเป็นภาษาของไม่ใช่ภาษาขเขมรชาวขอมพูดภาษานี้มาส่พันปีก่อนสมัยเขาคลังนอกขเขมรเพิ่งมาพูดเหลียนแบบเมื่อ1,500ปีที่ผ่านมานี้เอง24คำว่าจดหมายใช้เป็นคำธรรมดาในไทยแต่คำว่าจดหมาย เป็นคำราชาศั์ของขเขมรคำราชาศัพท์ต่างคนต่างใช้คำราชาศัพท์ไทยไม่ได้มาจากคำขเขมรในขเขมรเรียกราชาศัพท์คำว่าทรงตื่นเป็นคำราชาศัพท์ในขเขมรคำต่างๆที่อ้างว่ามาจากภาษาขเมขเมรเขมรเองก็พูดตามชาวขอมนักวิชาการไม่รู้เข้าใจว่ามาจากภาษาขเขมรทําหนังสือออกมามากมาย25ชาวเขมรแต่เดิมไม่กินหมา เมื่อมีชาวเวียดนามอพยพเข้ามามากจึงมีการกินหมาเกิดขึ้นปัจจุบันมีร้านขายพะโลหมาหมาย่างจำนวนมากถือเป็นเรื่องปกติในขเขมรสุนัขหรือหมาในขเขมรค่อยๆลดลงเรื่อยๆกัมพูชาฆ่าสุนัขส่งร้านอาหารปีละสองถึงสล้านตัวแม้จะมีการรณรงค์ให้เลิกกินแต่ก็ไม่สำเร็จการกินหมาเป็นวัฒนธรรมในกัมพูชาที่นำเข้ามาโดยชาวเวียดนาม26 สำหรับชาวอีสานใต้ท่านเป็นชาวขอมบรรพบุรุษของท่านไปเป็นกษัตริย์ปกครองชาวขมรชาวขมรเป็นแรงงานสร้างปราสาทชาวขมรยอมรับว่าท่านเป็นพวกเดียวกับขมรไม่ยอมรับว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกเขาท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้อพยพมาจากขมรท่านอยู่ในฐานะเจ้านายของชาวขมรปัจจุบันประเพณีขบวนแห่ขึ้นปราสาทพนมรุง้งมีแต่ในบุรีรัมย์ ไม่เคยมีการแห่ขึ้นประสาทใดในขเมร27โจรชนชนาทเมย์บนโจชนาทเมยเป็นประเพณีบุญปีใหม่ของขเมรไทยเรียกสงกรานลาวเรียกบุญสังขารไทยํำตี้เรียดบุญสอนน้ำคําว่าสงกรานพบในไทยเก่ากว่าในขเมรคือพบที่ประสาดโดนตวนกันทารล์ปราสาทสกรรมแพงใหญ่รีสเกตที่พระาธาตุเชิงชุมสกลนคร ส่วนในเขเมรมีจารึกกล่าวถึงประเพณีสงกรานต์ที่พี่หมายเท่านั้นไม่มีประเพณีใช้ชื่อว่าสงกรานต์ในเขเมร28นักวิชาการไทยพูดคำว่าเขเมรนโบราณหมายถึงคนเขเมรนคนละพวกกับเขเมรนปัจจุบันการพูดคำนี้ทำให้ชาวเขเมรคิดว่าเขเมรนโบราณเป็นบรรพบุรุษของตนทำให้ชาวเขเมรหลุดโลกมาจนทุกวันนี้อาณาจักรเขเมรที่ยิ่งใหญ่ไปถึงตอนใต้ของจีน เป็นแผนที่หลอกลวงชาวโลกที่นักวิชาการไทยผู้เดินตามก้นฝรั่งไม่เข้าใจคนที่มีวุฒิสูงสูงไม่ใช่ว่าจะฉลาดทุกคนบางคนยังคงพูดว่าถาเหมืนโบราณเหมือนเดิม29ภาษายากุลเป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกกลุ่มมอนขอมกลุ่มย่อยมอนถือว่าใกล้เคียงกับภาษามอนโบราณในสมัยทวาราวดีมีผู้พูดคือชาวยากุลในจังหวัดนครราชสีมา เพชรบูรณ์และชัยภูมิซึ่งเป็นสายหนึ่งในตระกูลภาษามอนของ12สายพูดโดยชาวมอนที่อาศัยอยู่ในพม่าและไทยภาษาตระกูลมอนขอมมีการใช้มานานประมาณ3 0 0 0ถึง4 0 0พปีมาแล้วมีผู้ใช้ภาษานี้ประมาณ5ล้านคนผู้พูดภาษานี้ส่วนหนึ่งเคลื่อนไปทางตะวันตกใกล้พม่าปัจจุบันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งผสมผสานกับชาวกุยพัฒนาม,มาเป็นชาวขอมร่วมกับชาวกะลิงขะจากอินเดีย สร้างปราสาทฮินดูขึ้นในท้องถิ่นแล้วย้ายไปสู่ตอนใต้สร้างเมืองพระนครสร้างนาครวัดนครถมโดยมีชาวขเขมรเป็นแรงงานสร้างปราสาท30หลังยุคขเขมรแดงในขเขมรมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนชาติเดียวกันคนเก่งๆมีความรู้ถูกฆ่าตายไปสามล้านคนเหลือแต่คนไม่ฉลาดอยู่ในประเทศชาวขเขมรส่วนหนึ่งหนีไปอยู่ต่างประเทศมีชาวขเขมรเชื่อสายกษัตริย์เขมรพระองค์หนึ่ง ลีภัยไปอยู่ฝรั่งเศสท่านมางานแซนดนตาที่คุขันซีสเกตเมื่อมองเห็นอักษรในใบลานที่นำมาให้ดูท่านพูดว่าเป็นอักษรขอมไม่ใช่อักษรเขมรขออนุญาตเบลอภาพครับฝรั่งเศสและนักวิชาการไทยจึงเป็นผู้มีส่วนที่ทำให้เขมรเป็นเหมือนทุกวันนี้คาว่าขมรโบราณทำให้ขมรเข้าใจผิดคิดว่าขมรโบราณเป็นบรรพบุรุษของตน ผมเล่าให้ฟังสิบข้อเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วจะเล่าเพิ่มเติมอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ